หรือชีวิตล่าสุดลูกชายคนโตดวงดาวได้ได้ว่าหายหน้าหายตาไปนานจากวงการพอสมควรสำหรับนักแสดงหนุ่มตั้มวิชยะจารุจินดาลูกชายคนโตของดาราอาวุโสชื่อดังดวงดาวจารุจินดาและเป็นพี่ชายของหนุ่มต้นตะวันจารุจินดาและหลายคนอาจจะคิดถึงหนุ่มคนนี้เพราะไม่ค่อยมีผลงานในวงการบันเทิงสักเท่าไหร่ค่ะคุณพศินจารุจินดาชื่อเดิมวิชยะจารุจินดาและวิชยะจันวิบูลชื่อเล่นตั้มเป็นนักแสดงชาวไทยเกิดที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและเป็นบุตรชายของดวงดาวจารุจินดาและสายันจันวิบูลตั้มเป็นพี่ชายของเติ้ลตะวันจารุจินดาเป็นนักแสดงชาวไทยสังกัดช่อง7มีผลงานละครตลอดเรื่อยมาตั้มคุณพศินหรือตั้มวิชยะเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงไทยเขามีผลงานภาพยนตร์เรื่องม.6 ทับ 5 ของห้องครูวารีเทอม 2ในเมื่อปี2537ต่อมาเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7เมื่อในปี2543มีผลงานละครรูปไม้ไกลต้นและผีขี้เหงาเป็นต้นค่ะปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระและเป็นผู้จัดละครค่ายบริษัทมงคลการละครจำกัดร่วมกับเติ้ลตะวันจารุจินดาผลิตผลงานละครให้กับทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7สีในปัจจุบันค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านหนุ่มตั้มเคยเข้าพิธีการแต่งงานกับอดีตภรรยาหนึ่งภกาวดีก่อนปิดตำนานความรัก7ปีลงหลังจากนั้นหนุ่มตั้มก็ได้มาพบรักกับสาวสวยรุ่นน้องในวันนี้เราจะพาไปอัปเดตชีวิตปัจจุบันของหนุ่มตั้มซึ่งต้องบอกเลยว่าชีวิตปัจจุบันตอนนี้เรียกได้ว่าน่าอิจฉาสุดๆเพราะเจ้าตัวเพิ่งเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นธุรกิจขายยาสีฟันนั่นเองค่ะและเพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานนี้ด้วยยังไงก็เป็นกำลังใจให้หนุ่มตั้มนะคะขายดิบขายดีเลยค่ะสำหรับตัวของยาสีฟันตัวนี้นะคะ